กรณีหญิงสาวอายุ19ปีชาวอังกฤษนะครับที่มีการบอกกับสำนักข่าวนะบอกว่าตัวเองได้ถูกข่มขืนที่เกาะเต่านะครับปรากฏว่าเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับก็ทำให้มีการพูดถึงในวงกว้างเหมือนกันเพราะว่ามีการอ้างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วตัวเองก็ไม่ได้มาแจ้งความดำเนินคดีที่มีการระบุอะไรชัดเจนหลักฐานต่างๆก็ไม่ได้นำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะครับก็เลยมองเป็นว่าเรื่องนี้เป็นการกุข่าวเพื่อขึ้นมาสร้างกระแสแล้วก็ทำให้เกิดภาพลบแก่การท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับทางผู้บังคับการภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพันตำรวจเอกเชิดพงษ์ชิวปรีชาเนี่ยนะครับได้ขออำนาจศาลออกหมายจับนายประมุขอนันตสินซึ่งเป็นแอดมินเพจ CSIRA แล้วก็คนที่แชร์ข้อมูลนี้หลายคนเลยนะครับมีประมาณทั้งหมด12คนด้วยกันนะฮะแล้วก็ให้ศาลอนุมัติหมายจับนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับจังหวัดเกาะสมุยลงวันที่3กันยายนในฐานะที่ในฐานที่เป็นผู้กระทำความผิดนำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์นั้นบิดเบือนและปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนนะครับเรื่องนี้เองนะครับก็ทำให้มีการพูดถึงในวงกว้างเหมือนกันว่าการแจ้งความดำเนินคดีแบบนี้เนี่ยมันเป็นการดำเนินการที่เกินกว่าเหตุจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าเพราะว่ายอมรับว่าข้อมูลหลักฐานต่างๆก็มีออกมาเยอะเหมือนกันจากเพจเซซ่าเอาเองซึ่งเขาบอกว่าไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นความเสียหายตามกฎหมายนะครับก็คือเสียหายต่อประชาชนนะฮะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับเผยแพร่ตัดต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะคือกฎหมายตัวนี้มีเจตนาว่ามันส่งผลกระทบต่อเรื่องใหญ่ๆนะฮะหลายคนก็พยายามที่จะตั้งคำถามว่าพอเขานำเสนอข่าวของแหม่มคนนี้นะฮะทำไมต้องถึงขั้นกับไปบอกเขาว่าเขาบิดเบือนโกหกก่อให้เกิดความเสียหายเหมือนชาติจะล่มจมไล่จับคนที่แชร์ข้อความในเพจนี้12 13คนยังไงฆาตกร100ศพอย่างเงี้ยคือการคลิกคนตั้งคำถามเรื่องนี้เยอะนะการคลิกแชร์ในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณกลายเป็นอาชญากรได้ตกลงแล้วเจตนารมณ์ของพรบ.คอมเนี่ยมันคือเอาไว้เล่นงานประชาชนที่คลิกแชร์ข้อมูลในโซเชียลมีเดียใช่ไหมที่รัฐมีความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมใช่คือผมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นข้อมูลเท็จแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเท็จตรงไหนอ่ะเท็จตรงไหนคุณเพิ่มก็ไปกล่าวหาตำรวจอะไรป่ะไม่ได้กล่าวหาตำรวจฮะเขาบอกว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเขาได้ข่าวมาปล่อยที่ว่ากันว่าข่มขืนแต่จริงๆแล้วไม่เอาข่าวเนี้ยเอาข่าวแชร์เอาข่าวแชร์เขาไม่ได้ฟันธงนะฮะว่าผู้หญิงคนนี้ถูกข่มขืนแต่อย่าลืมนะเพจ CSLA เนี่ยดังมาจากการแชร์เรื่องนาฬิกาใช่ฮะคือผมกำลังนั่งคิดว่าในยุคนี้สมัยนี้เอาจริงแล้วถ้าคุณจะเปิดประเด็นข้อมูลในการใช้โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่าง Facebook หรือ Twitter เนี่ยแล้วคุณจะเล่นประเด็นอย่างเงี้ยในที่สุดเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เล่นงานคุณได้นั่นแหละพอคุณพลาดในข่าวหนึ่งคุณไม่พลาดเรื่องนาฬิกา คุณมาพลาดเรื่องเนี่ยแต่มันทำให้มันมีแรงกดดันไปถึง social activism ด้วยการใช้ social media นะว่าอีกหน่อยคนจะกล้าโพสต์ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในแบบที่บางทีข้อมูลยังไม่ชัดเนี่ย คนยังไม่กล้าโพสต์ละมันเป็นปัญหาเหมือนกันที่เกิดขึ้นเพราะพรบคอมด้วยและการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้เราในต่างประเทศเขาเรียกมันว่ากฎหมายที่มีลักษณะเป็น slapนะฮะพูดง่ายคือตบปากคนที่จะหยิบยกประเด็นเรื่องนี้มาสมมติว่าคุณเอากฎหมายนี้ไปใช้กับสหรัฐอเมริกาในช่วงที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่แล้วนะรับรองนะฮะคุณสามารถให้ตำรวจจับกุมประชาชนคนอเมริกันเนี่ยได้อย่างน้อย 2-3 แสนคนเนี่ยทั่วประเทศที่มันแชร์ข่าวปลอมกันเพราะเข้าข่ายเพราะว่าเพราะนั้นคือนี้ผมเข้าใจโอเคเรื่องนี้จะเป็นข่าวปลอมหรือไม่จะไม่ใช่ประเด็นแต่ประเด็นว่าสมมติว่ามีการแชร์ข่าวปลอมจริงๆใส่ร้ายป้ายสีกันเนี่ยแล้วมันทำกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยตกลงมาตรฐานคือพรบ.คอมเนี่ยเอาไว้จับคนไทยกันเองที่แชร์ข้อมูลแบบนี้เหรอครับไล่จับกันไปเรื่อยคือถ้าเขาแชร์ข้อมูลที่มันผิดไอ้คนที่อ่านเนี่ยมันก็เข้ามาด่าเองแหละแค่นั้นแหละใช่มันมีกลไกของการคือมันมีกลไกในการตรวจสอบกันเองมันเหมือนคุณไปเดินแจกใบปลิวถ้าคุณแจกใบปลิวว่าบ.คนที่รับไปเขาก็โยนกลับมาแต่ในทางกับการถ้ารัฐต้องการที่จะทำหน้าที่ในการบอกว่าอะไรปลอมไม่ปลอมคุณดูแลได้หมดหรือเปล่า มีความสามารถจริงไหมถูกไหมคุณก็นั่งดูเพจซิมอยู่ล้านเพจทุกวันทุกกระทู้ว่าอันไหนจริงหรือปลอมคุณมีศักยภาพมีปัญญาทำไหมเพจ Facebook เนี่ยนะและ Twitter account ของคนที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรที่ส่งข้อมูลแบบผิดนะฮะละเมิดผู้อื่นล่วงเกินผู้อื่นมันมีเยอะมาก คุณจับให้หมดทุกคนทั้งประเทศเผื่อเป็นแสนคนเพราะฉะนั้น
ตกลงแล้วมาตรฐานคืออะไรเนี่ยหรือเฉพาะบางเรื่องถึงสั่งให้ตำรวจไปดำเนินคดีครับบางเรื่องนะคุณปลื้มความเห็นเหมือนกับคุณวัฒนาเมืองสุขเลยนะที่ออกมาบอกว่าเรื่องนี้เองอาจจะเป็นการปิดปากคนที่ต้องการจะตรวจสอบอำนาจของรัฐหรือว่าการดำเนินการต่างๆของภาครัฐนะครับเรื่องนี้เองคุณวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยก็โพสต์ข้อความผ่าน Twitter ส่วนตัวนะครับโดยบอกอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรที่จะใช้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำผิดคอมพิวเตอร์เนี่ยมาเล่นงานบุคคลที่ออกมาเผยแพร่ข้อมูลนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติควรทำนั่นคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้วยการเร่งทำการสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ให้กระจ่างแล้วชี้แจงให้ประชาชนนอกจากนี้ควรขอบคุณเพจ CSIRLA ด้วยซ้ำในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นกรณีข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกา25เรือนที่นำไปสู่การตรวจสอบของภาคประชาชนนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างในการใช้กฎหมายเพื่อปิดปากประชาชนแล้วคุณวัฒนาเนี่ยอธิบายว่าอีกคดีข่มขืนเนี่ยก็เป็นคดีทั่วไปนะซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำอีกทั้งยังเป็นความผิดที่ยอมความกันได้ด้วยนะตามกฎหมายนะฮะความผิดฐานข่มขืนเนี่ยไม่ได้อยู่ในหมวดความผิดเกี่ยวข้องกับความมั่นคงส่วนที่บอกว่าตำรวจไม่ดำเนินการอะไรเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตำรวจที่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชนไม่อาจเป็นความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์ได้อีกเช่นกันคือข่าวเรื่องข่มขืนเรื่องนี้มันมีมุมมองหลายด้านมากนะคือจะเห็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียโดยที่วิจารณ์ผู้หญิงก็มีวิจารณ์ตำรวจไทยก็มีวิจารณ์รัฐบาลไทยก็มีมันวิจารณ์ได้ไงคุณซึ่งแต่ผมใช่แล้วแต่ถ้าคุณไล่จับผิดคนที่วิจารณ์อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วไงก็นั่นไงคือข้อมูลที่คนวิจารณ์มันอาจจะไร้สาระบางคนก็ปล่อยมันไปไงสมมติมันไร้สาระจริงๆคนอื่นก็เข้าไปวิจารณ์คนนั้นต่อคือภาษาอังกฤษก็ประเด็นคือคนวิพากษ์วิจารณ์ผิดกันเองมันไม่ใช่ประเด็นไงประเด็นคือคนมันไปวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของตำรวจไงผมก็คนนึงอ่ะไม่ได้พูดถึงว่าการทำงานผิดถูกนะแต่ผมแค่บอกว่าท่าทีที่เขาแสดงออกต่อเรื่องนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าทำไปเพื่อปกป้องภาพลักษณ์จะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์บ้านเราเนี่ยเสียหายซะด้วยซ้ำแล้วปรากฏว่าเสรีภาพในยุคนี้เนี่ยบนทีวีนะฮะกับบนสื่อสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ได้เนี่ยมีมากกว่านะสำหรับผมในพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์มีมากกว่าในสื่อสิ่งพิมพ์และบนทีวีผมกล้าพูดในสิ่งที่ผมพูดบนทีวีเนี่ยผมไม่กล้าไปพูดอย่างนี้ในไลฟ์เฟซบุ๊กผมนะเอาละฮะคือเพราะว่าพรบคอมมันเข้มมากมันเป็นคดีอาญาที่ตามมาแล้วถึงเวลาเนี่ยคุณติดคุกได้จริงและนานและเป็นคดีติดตัวเล่นการเมืองก็ไม่ได้มันแย่มากกฎหมายฉบับนี้ต้องแก้ถ้าตำรวจไม่เปลี่ยนวิธีการทำงานนะต้องแก้ครับผม